ณบัดนี้ขอเชิญท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายรับฟังวรรณกรรมพุทธศาสนาเรื่องสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมบทประพันธ์ของคุณสุทัสสาอ่อนค้อมเชิญรับฟังได้ณบัดนี้สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมม้วนที่7ตอนสายของวันที่8ธันวาคม2516ท่านพระครูกำลังสอบอารมณ์อุบาสิกาทองรินโดยมีนายสมชายนั่งคอยรับใช้อยู่ห่างๆทุกครั้งที่มีการสนทนากับสตรีชนิดตัวต่อตัวท่านจะต้องให้มีบุคคลที่3อยู่ด้วยเสมอจึงเป็นที่รู้ดีในหมู่ผู้ใกล้ชิดว่าสมภารวัดป่ามะม่วงท่านเคร่งวินัยนักโดยเฉพาะเรื่องเพศตรงข้ามท่านจะระมัดระวังเป็นพิเศษสงฆ์หลายรูปที่ตั้งใจมาบวชเพื่อหวังความหลุดพ้นแต่เพราะไม่สำรวมระวังในการปฏิบัติต่ออิสตรีจึงถูกสึกออกไปเป็นผู้ครองเรือนเสียมากต่อมากแม้ในสมัยพุทธกาลเรื่องเช่นนี้ก็เคยปรากฏดังกรณีของพระอานนท์เถระซึ่งถูกนางภิกษุณีรูปหนึ่งวางแผนล่อลวงให้สึกด้วยนางสนิทเสน่หาหลงไหลในรูปโฉมของพระอานนท์ยิ่งนักหากเพราะมีการตั้งสติไว้เฉพาะหน้าระวังใจไม่ให้แปรปรวนท่านพระอานนท์จึงรอดพ้นจากกลลวงของภิกษุณีรูปนั้นได้ทั้งยังเทศนาโปรดนางให้สำนึกรู้ในผิดชอบชั่วดีอีกด้วยนายโยมมีอาการอย่างไรบ้างพองยุบชัดเจนดีไหมท่านถามอุบาสิกาวัย20เศษซึ่งอุตส่าห์เดินทางมาจากกรุงเทพมาเข้ากรรมฐานหล่อนตั้งใจจะมาอยู่วัด7วันแต่ท่านให้อยู่15วันเพราะเห็นหนอบอกว่าหล่อนกำลังมีเคราะห์เจ้ากรรมนายเวรเข้าตามมาเอาชีวิตภายใน15วันหากหล่อนปฏิบัติกรรมฐานอยู่แต่ในวัดก็จะพ้นเคราะห์ออกไปนอกวัดเมื่อใดจะต้องถูกรถชนตายทันทีเพราะดวงของหล่อนจะต้องตายโดยอุบัติเหตุอย่างที่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าตายโหงท่านจึงกำชับนักกำชับหนาไม่ให้หล่อนออกไปไหนบางทีก็ชัดบางทีก็ไม่ชัดค่ะนางทองรินตอบพระบัวเหียวจะมาให้ท่านสอบอารมณ์เช่นกันครั้นเห็นท่านกำลังมีแขกจึงหันหลังกลับแต่ท่านพระครูเรียกเอาไว้มีอะไรหรือบัวเหียวเข้ามาคุยกันก่อนสิพระหนุ่มจึงเดินเข้ามานั่งในที่อันสมควรแล้วจึงทำความเคารพพระอุปัชฌาย์นางทองรินทำความเคารพท่านด้วยการกราบ3ครั้งฉันกำลังสอบอารมณ์ให้โยมเขาเธอฟังด้วยก็ได้ฝึกเอาไว้ในวันข้างหน้าเมื่อไปเป็นครูบาอาจารย์เขาจะได้สอบอารมณ์เป็นครับพระหนุ่มรับคำเห็นท่านพระครูได้เพื่อนแล้วนายสมชายจึงลุกออกไปทำธุระของตนหลวงพ่อคะ2-3วันมานี่ดิฉันปฏิบัติไม่ค่อยได้ผลเลยค่ะทำไมล่ะคิดถึงบ้านหรือไงไม่คิดถึงค่ะแต่มันง่วงเหงาหานอนตลอดเวลาเดินจงกรมก็ง่วงนั่งสมาธิก็ง่วงนั่งสับปะงกน้ำลายไหลยืดเลยใช่ไหมท่านถามเพราะทราบดีว่าอาการเช่นนี้เกิดขึ้นจากอะไรค่ะแม้หลวงพ่อพูดราวกับเคยเห็นหล่อนพูดเขินๆทั้งเคยเห็นทั้งเคยเป็นชละโยมที่มีอาการอย่างนี้เพราะถูกถีนนิทานิวรครอบงำโยมกำลังผชนมารเจ้ามารตัวนี้ชื่อถีนนิทะ
เป็นนิวรณ์ตัวที่ทำให้จิตหดหู่เสื่องซึมเกียจคร้านง่วงเหงาหานอนอยู่ตลอดเวลาแล้วจะกำจัดมันได้อย่างไรครับพระบัวเหียวถามเพราะกำลังประสบปัญหาแบบเดียวกันวิธีกำจัดถีนมิทานิวรณ์ทำได้โดยบริโภคอาหารให้น้อยลงผลัดเปลี่ยนอิริยาบถบ่อยๆเช่นยืนบ้างเดินบ้างนั่งบ้างสลับกันไปอีกวิธีหนึ่งก็คืออยู่ในที่โล่งแจ้งและที่สำคัญที่สุดก็คือต้องมีความเพียรตั้งจิตแน่วแน่ว่าจะต้องเอาชนะมันให้ได้การทำความดีนี่ยากจังเลยนะคะหลวงพ่อดิฉันชักท้อใจเสียแล้วสตรีวัย40เศษเผยความรู้สึกท้อไม่ได้สิโดยเฉพาะเวลานี้โยมกำลังมีเคราะห์ถ้าโยมท้อถอยต้องลำบากแน่อย่าลืมพุทธภาษิตที่ว่าบุคคลล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียรโยมจำข้อนี้ไว้ดีแล้วก็เร่งปฏิบัติเข้าจะพ้นทุกข์ได้ท่านให้กำลังใจสตรีวัยกลางคนผู้หนึ่งครานเข้ามากราบท่านพระครูแล้วก็พูดขึ้นว่าหลวงพี่จำฉันได้หรือเปล่าใครจะจำแม่ครัวฝีมือเอกที่ชื่อบุญรับไม่ได้หายหน้าหายตาไปเลยนะวัดนี้เป็นยังไงถึงไม่อยากมาท่านพระครูต่อว่าต่อขานนางบุญรับเคยมาช่วยทำกับข้าวอยู่โรงครัวหลายปีภายหลังได้โยกย้ายไปอยู่ที่พิจิตรจึงหายหน้าหายตาไปไม่เป็นยังไงหรอกจ้ะฉันอยากจะมาทุกวันนั่นแหละแต่จนใจด้วยหนทางมันไกลไปมาลำบากคิดถึงหลวงพี่ทุกเวลานาทีนางพูดพลางชำเลืองไปทางอุบาสิกาที่นุ่งหาวข่มขาวนั่งสงบเสงี่ยมอยู่ต่อหน้าท่านพระครูครั้นเห็นหน้าหล่อนชัดเจนนางบุญรับให้นึกเกลียดขึ้นมาทันทีก็หน้าหล่อนช่างเหมือนเมียใหม่ของผัวเก่านางซะนี่กะไรนางบุญรับเลิกกับผัวเก่าไปมีผัวใหม่ข้างผัวเก่าของนางก็มีเมียใหม่เช่นกันอันที่จริงต่างคนต่างมีใหม่ก็น่าจะหายกันนางไม่น่าจะมาเกลียดชังผู้หญิงคนนี้แต่ทำไมถึงต้องเกลียดเพียงเพราะแม่นี่หน้าเหมือนนางนั่นหาเหตุผลให้ตัวเองไม่ได้เลยนั่งค้อนควับๆโดยที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ทันรู้ตัวท่านพระครูนึกขำสงสารอุบาสิกาก็สงสารที่หล่อนช่างมีเจ้ากรรมนายเวรมากมายเสียจริงๆโยมมีอะไรจะถามอีกไหมถ้าไม่มีก็กลับไปปฏิบัติที่กุฏิได้พรุ่งนี้อาตมาไม่อยู่จะไปงานแต่งงานหลานที่โคกสำโรงโยมมีอะไรข้องใจก็เก็บเอาไว้ถามช่วงบ่ายก็แล้วกันอย่าลืมว่าห้ามออกนอกบริเวณวัดโดยเด็ดขาดเอาละไปได้แล้วนางทองรินกราบภิกษุทั้งสองและก็ลุกออกมานางบุญรับมองตามพลางคว้างค้อนใส่หมั่นไส้นางขบเคี้ยวเคี้ยวฟันพูดไปหมั่นไส้เขาทำไมเล่าข้าไม่เห็นเขาไปทำอะไรให้แกสักหน่อยกับคนคุ้นเคยท่านจะใช้คำว่าข้าและแกก็ฉันเกลียดมันดูมันเดินเข้านั่นตูดบิดไปบิดมาหน้าทุเรศจริงๆนางบุญรับไม่ฟังเสียงอ้าวไหนแกลองลุกขึ้นเดินออกไปสิโน่นเดินไปทางโน้นท่านพระครูสั่งนางบุญรับทำตามเดินไปได้สักสี่ห้าเมตรท่านพระครูก็เรียกกลับมานั่งที่เดิมนี่แน่แม่บุญรับนับวิชารู้ตัวหรือเปล่าแกน่ะเดินตูดบิดหน้าเกลียดกว่าเขาเสียอีกแล้วยังจะมีหน้าไปว่าคนอื่นเขาท่านตั้งใจสอนนางบุญรับทางอ้อมหากฝ่ายนั้นหารู้ตัวไม่ก็มันเกี่ยวอะไรกับหลวงพี่ล่ะฉันจะเดินยังไงก็เรื่องของฉัน
อดีตแม่ครัวฝีมือเอกพูดเงินงอนนั่นก็เหมือนกันนั่นแหละโยมคนนั้นเขาก็เดินยังไงก็เรื่องของเขาแล้วแกไปหมั่นไส้เขาทำไมล่ะก็ฉันเกลียดมันนางไม่กล้าบอกว่าเพราะผู้หญิงคนนั้นหน้าเหมือนภรรยาใหม่ของสามีเก่าแต่ท่านพระครูก็รู้จึงพูดขึ้นว่าข้ารู้นะว่าแกเกลียดเขาทำไมเขาหน้าเหมือนเมียใหม่ของผัวเก่าแกใช่ไหมล่ะคราวนี้นางบุญรับรับเสียงอ่อยว่าถูกแล้วจ้ะแม้หลวงพี่เนี่ยแสนรู้จริงๆรู้ไปหมดทุกเรื่องเลยพับป่าสิโยมพูดกับพระกับเจ้าให้มันดีๆหน่อยเดี๋ยวจะบาปจะกรรมเปล่าๆพระบัวเหียวเตือนอย่างหวังดีนางบุญรับเลยพานเกลียดท่านไปอีกคนฉันไม่ถือสาหรอกบัวเหียวแม่คนนี้เขาทำกรรมมาอย่างนี้วจีทุจริตท่านเน้นตรงวจีทุจริตแต่ผมว่าถ้าพอจะแก้ไขได้ก็ควรแก้ไขไม่ใช่ปล่อยไปตามบุญตามกรรมลูกศิษย์ยืมคำพูดอาจารย์มากล่าวแล้วก็เลยกลายเป็นการสร้างศัตรูไปโดยไม่รู้ตัวนี่ไปยังไงมายังไงยังไม่ทันบอกกันเลยมาถึงก็แซกๆว่าคนน้นเกลียดคนนี้นิสัยไม่เปลี่ยนเลยนะเราอะท่านพระครูว่าตรงๆแต่นางบุญรับไม่โกรธท่านจะดุด่าว่าอย่างไรนางไม่เคยถือสาเหมือนกับท่านไม่ถือสานางสมัยที่มาช่วยทำครัวหล่อนเที่ยวทะเลาะกับคนโน้นคนนี้ถือตัวว่าทำอาหารอร่อยก็เลยเที่ยวดูถูกฝีมือคนอื่นเข้าไปทั่วหลายคนจึงแอบนินทานางลับหลังว่าอุตส่าห์เข้าวัดแต่ไม่ยอมละยอมวางสักอย่างเดียวฉันจะมาช่วยทำครัวสัก 7-8 วันก็คิดถึงหลวงพี่หรอกนะถึงได้มาเนี่ยนางไม่วายหยอดยาหอมงั้นก็ดีแล้วจะได้ให้ไปอยู่กับโยมคนนั้นเผื่อจะหายเกลียดกันสมภารวัย50แกล้งยั่วโอ้ยไม่เอาหรอกเรื่องอะไรจะให้ไปอยู่กับคนที่เกลียดนางปฏิเสธต้องให้อยู่กับคนที่รักใช่ไหมงั้นก็มาอยู่ที่กุฏิข้าซะเลยดีไหมล่ะท่านประชดทำไมจะไม่รู้ว่าสมัยสาวๆนางบุญรับหลงรักท่านยังกับอะไรดีถึงขนาดหายใจเป็นหลวงพี่เจริญนั่นเทียวแหมถ้าได้อย่างนั้นก็แจ๋วสิแทนที่จะอายนางกลับว่าไปโน่นท่านเจ้าของกุฏิรู้สึกสังเวชที่ผู้หญิงอายุร่วม50แล้วแต่ยังไม่รู้จักปล่อยวางคำพูดดีไปเถอะนรกจะกินหัวแกโดยไม่รู้ตัวน้อยจะวอนให้ข้าเดือดร้อนแล้วไม่ล่ะประเดี๋ยวผัวเก่าผัวใหม่แกก็ได้มาช่วยกันรุมข้าหรอกฟังนางบุญรับพูดจาโต้ตอบกับท่านพระครูแล้วพระบัวเหียวรู้สึกไม่ชอบหน้าผู้หญิงคนนี้เอามากๆท่านมิรู้ตัวดอกว่ามารที่ท่านจะต้องผจญในอันดับต่อไปก็คือพยาบาทนิวรณ์ตกลงหลวงพี่จะให้ฉันพักที่ไหนล่ะนางถามก็ไปเลือกดูเอาเองก็แล้วกันที่ไหนว่างก็พักได้หรือจะพักที่เมนนั่นก็ได้ตอนนี้ว่างอยู่ท่านพูดประชดแหมหลวงพี่แช่งอิบุญรับเสียแล้วไหมล่ะฉันยังไม่ยอมตายง่ายๆหรอกต้องรอเผาคนที่ฉันเกลียดเสียก่อนนางหมายถึงพระโบเฮียวและอุบาสิกาคนนั้นนี่แกกำหนดวันตายได้งั้นสิข้าเห็นมานักต่อนักแล้วบุญรับเอ้ยไอ้ที่เที่ยวแช่งคนโน้นคนนี้ตัวเองตายก่อนเข้าทุกรายแช่งอีกแล้วแม้คราวนี้ซวยจังถูกหลวงพี่แช่งอยู่เรื่อยนางบ่นกระปอดกระแปดชายอายุประมาณ60รูปร่างอ้วนเตี้ยศีรษะล้านเดินเข้ามาในกุฏิพนมมือพูดกับท่านพระครูว่าหลวงพ่อผมมาขอยาแก้หืดหอบอีปุกลูกสาวผมหอบใหญ่แล้วในป่วน
ซึ่งมีบ้านอยู่ติดวัดบอกท่านพระครูด้วยท่าทางกังวลใครก็บอกให้มาเอาล่ะท่านย้อนถามก็ไอ้ป่องลูกชายผมมันบอกว่าเพื่อนมันเคยเป็นมาขอยาหลวงพ่อไปกินแล้วหายผมก็เลยมาขอมั่งในป่วนชี้แจงพรางนั่งลงข้าไม่มียุกมียาอะไรหรอกแต่ถ้าจะให้หายหอบหืดก็ไปเอาต้นตำแยแมวมาโขลกแล้วก็แช่กับน้ำสาวข้าวให้มันกินเขาว่าชะงัดนักมีคนหายมาหลายคนแล้วรู้จักไหมล่ะต้นตำแยแมวน่ะที่หลังวัดก็มีรู้จักครับดีแล้วถ้าไม่รู้จักก็เอาแมวไปด้วยตัวหนึ่งเอาไปทำไมครับอ้าวก็เอาไปพิสูจน์นะสิลองถอนสักต้นหนึ่งให้แมวมันกินถ้าไม่ใช่ตำแยแมวแมวจะไม่กินถ้ามันกินก็แปลว่าใช่ท่านอธิบายแล้วเอาส่วนไหนของมันมาโขลกแค่น้ำเสาข้าวครับเอาทั้งต้นเลยรากด้วยก่อนโขลกก็ล้างให้สะอาดซะก่อนเอาให้คนไข้ดื่มรับรองว่าหายแล้วไม่คันเหรอครับหลวงพ่อพระบัวเหวถามขึ้นชื่อว่าตำแยมันก็ต้องคันไม่คันตำแยถึงจะคันแต่ตำแยแมวไม่คันเป็นยาสมุนไพรชนิดหนึ่งท่านตอบฉันไปหาที่พักก่อนนะหลวงพี่นางบุญรับกราบสามครั้งแล้วลุกออกไปไม่วายพูดเสียดสีในป่วนว่าแม่เจ้าเว้ยวันนี้มันวันอะไรวุ้ยถึงได้มาเจอพระอาทิตย์ขึ้นบนไหกระเทียมแกว่าใครในป่วนถามเสียงตะคอกนางบุญรับไม่ตอบก้าวฉับๆออกจากกุฏิไปในป่วนจึงหันมาถามท่านพระครูว่าอีนี่มันเป็นใครครับหลวงพ่อปากหมาหมาอย่างเนี้ยประเดี๋ยวผมตบล้างน้ำจะเท่านั้นไม่รู้จักไอ้ป่วนซะแล้วชายวัย60แสดงอาการโกรธเกรี้ยวแม้บ้านจะอยู่ติดวัดแต่ในป่วนก็ไม่เคยเข้ากรรมฐานจึงไม่รู้จักนางบุญรับและกำหนดโกรธหนอไม่เป็นท่านพระครูว่าในป่วนนั้นใกล้เกลือกินด่างอย่าไปถือสาแกเลยตะป่วนไปเถอะกลับไปหาตำแยแมวไปปรุงยาให้ลูกกินซะอย่าได้มีเรื่องมีราวกันในวัดเลยนึกว่าเห็นแก่ข้าเถอะในป่วนจึงกราบปลกปลกสามครั้งแล้วลุกออกไปเดินหาต้นตำแยแมวทางหลังวัดคิดว่าถ้าเจอยายควรปากเสียก็จะด่าสักสองสามชุดโทษฐานที่มาวิจารณ์รูปโฉมนมพันของแกเธอมีข้อสงสัยข้องใจอะไรจะถามหรือเปล่าท่านถามพระบัวเหียวหลังจากที่คนอื่นๆลุกออกไปหมดแล้วก็มีเหมือนกันครับเรื่องถีนมิตรานิวรณ์ผมเข้าใจแล้วตอนที่หลวงพ่ออธิบายให้โยมทองรินฟังแต่ที่นี้ผมมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติอีกอย่างนึงที่จะเรียนถามหลวงพ่อคือหมูนี้ไม่รู้เป็นอะไรเวลาฉันอาหารผมรู้สึกว่ามันอร่อยไปหมดแม้แต่ดื่มน้ำลงไปก็ยังรู้สึกว่ามันอร่อยนั่นเป็นเพราะเธอติดในรสกามฉันทนิวรณ์กำลังครอบงำเธอเพราะรสจัดเป็นกามคุณอย่างหนึ่งในห้าอย่างแบบนี้ผิดไหมครับผิดสิถ้าเป็นคนทั่วไปก็ไม่ถือว่าผิดแต่เป็นนักปฏิบัติถือว่าผิดเพราะมัวแต่ติดรูปเสียงกลิ่นรสหรือสัมผัสการปฏิบัติมันก็ไม่ก้าวหน้านี่มันผิดในแง่นี้แล้วจะแก้ยังไงครับก็ตั้งสติพิจารณาซิก่อนจึงค่อยฉันพระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ว่ากายนี้เกิดขึ้นด้วยอาหารอาศัยอาหารแล้วพึงละอาหารเสียอันนี้ก็หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าท่านถามเองตอบเองเสร็จภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ทุกครั้งที่บริโภคอาหารต้องพิจารณาโดยท่องแท้เสียก่อนว่าจะไม่บริโภคเพื่อเล่นไม่บริโภคเพื่อมัวเมาไม่บริโภคเพื่อประเทืองผิวไม่บริโภคเพื่อตกแต่งร่างกายให้งดงามแต่บริโภคเพื่อทำรงไว้ซึ่งกายนี้พอให้อัตภาพนี้ดำเนินไปได้กับเพื่อระงับความหิวกระหายเพื่อประพฤติพรหมจรรย์โดยคิดว่าการบริโภคนี้จะเป็นเครื่องระงับเวทนาใหม่นี้ให้เกิดขึ้น
จะได้ประพฤติธรรมสืบไปได้ความสะดวกให้ความผาสุกพอสมควรเริ่มแต่ภิกษุนั้นอุปสมบทก็เริ่มละอาหารไม่บริโภคในเวลาเขาบริโภคกันวันละหนึ่งเวลาบ้างสองเวลาบ้างละอาหารที่พระวินัยห้ามบ้างบริโภคอาหารตามมีตามได้โดยบริโภคเพียงแต่ว่าเป็นธาตุเพื่อเป็นที่ทำรงอยู่ของธาตุให้กายนี้เป็นอยู่นี่เป็นภิกษุในพระธรรมวินัยต้องปฏิบัติอย่างนี้ไม่ใช่ไปติดในรสอาหารกล่าวโดยสรุปก็คือต้องมีโยนิโสมนสิการใช่ไหมครับถูกแล้วโยนิโสมนสิการมีความสำคัญมากในการละนิวรณ์ทั้ง5ขาดโยนิโสมนสิการเสียแล้วก็ละไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นกามฉันทะพยาบาททินมิทะอุทธัจจกุกกุจจะหรือวิจิกิจฉาความหมายว่านิวรณ์แต่ละอย่างละอย่างนั้นจะละไม่ได้เลยถ้าไม่มีโยนิโสมนสิการใช่หรือเปล่าครับถูกแล้วเอาเถอะเมื่อเธอปฏิบัติสูงขึ้นไปก็จะเข้าใจพระอุปัชฌาย์แนะนำเนื่องจากมีประสบการณ์มาก่อนหลวงพ่อครับทำไมคนเข้าวัดถึงยังเอาดีไม่ได้ล่ะครับอย่างโยมบุญรับนั่นหลวงพ่อบอกเข้าวัดมาหลายปีผมก็เห็นแกยังละอะไรไม่ได้สักอย่างเดียวรู้สึกแกเที่ยวขวางเข้าไปหมดคนเข้าวัดเข้าวาน่าจะเป็นคนดีพระหนุ่มตำหนิเกรงกรายพระอยู่ในวัดแท้ๆก็ยังเอาดีไม่ได้ก็ยังมีนี่นาบางคนบวชตั้งแต่เป็นเนนอายุพรรษาตั้ง60 70ยังไม่ได้เรื่องนับประสาอะไรกับคนอย่างยายบุญรับเล่าท่านออกเสียงเล่าเป็นเล่านินทาอะไรฉันอีกล่ะนางบุญรับเข้ามาทันได้ยินชื่อตนเข้าพอดีเลยถามผ่านๆมาก็ดีแล้วไงได้ที่พักเป็นที่พอพระราชหฤทัยหรือยังท่านพระครูถามประชดหากนางบุญรับก็ตอบว่าได้แล้วเพคะเสด็จพี่หม่อมฉันกำลังจะมากราบทูลให้ทรงทราบอยู่พอดีพอแล้วพอแล้วแม่บุญรับไม่ไหวท่านพระครูรีบโบกมือห้ามบุญรับเฉยๆจ้ะแม้กำลังเล่นลิเกสนุกๆไม่น่ามาห้ามถึงจะเป็นลิเกหลงโรงก็เถอะฉันจะมาบอกหลวงพี่ว่าได้ที่พักตรงข้ามกุฏิแม่นั่นประเดี๋ยวเถอะแม่จะแกล้งให้เสด็จไปเลยนางพูดอย่างหมายมั่นขอทีขอทีแม่คุณแม่มหาจำเริญคนเขาจะมาสร้างบุญสร้างกุศลอย่าไปเป็นมารขัดขวางเขาเลยนี่ฉันจะถือโอกาสเทศแกสักหน่อยแกน่ะมันแย่นาบุญรับนากรรมฐานก็เคยเข้ามาแล้วไงถึงไม่ดีขึ้นเลยแย่ยังไงล่ะหลวงพี่ฉันอุตส่าห์หวังดีจะมาช่วยทำครัวหลวงพี่ยังมาว่าฉันอีกนางเถียงจอดๆยังไม่รู้ตัวอีกเอาเถอะเอาเถอะนั่งลงซิให้เรียบร้อยยืนพูดกับพระมันไม่สวยหญิงวัยเกือบ50จึงนั่งลงท่านพระครูพูดต่อไปว่าฟังให้ดีฉันจะสอนให้เอาบุญการที่แกตั้งใจมาช่วยทำครัวนั่นดีแล้วถือว่ามาสร้างกุศลก็ในเมื่อตั้งใจมาทำบุญแล้วจะมาทำบาปจะทำไมล่ะฉันไปทำบาปอะไรที่ไหนนางบุญรับไม่วายเถียงทำไมจะไม่บาปก็วจีทุจริตนั่นยังไงทั้งพูดปดพูดส่อเสียดพูดคำหยาพูดเพ้อเจ้อครบเลยในตัวแกเสียแรงที่อุตส่าห์มาเข้าวัดสู้บางคนที่เขาอยู่บ้านก็ยังไม่ได้นางบุญรับรู้สึกรำคาญเนื่องจากไม่ชอบให้ใครมาติจึงแกล้งบ่นท่านว่าจ้ะหลวงพี่ฉันก็จะพยายามแก้ไขให้เวลาฉันบ้างฉันขอตัวไปช่วยเขาทำครัวแล้วนะกราบปลกปลกสามครั้งแล้วก็ลุกออกไปท่านพระครูสายหน้าอย่างระอาพูดกับพระบัวเฮียว่าไม่ไหวไม่ซึมซับสิ่งดีๆเลยคนอย่างใหญ่บุญรับนับวันจะมีมากขึ้นประเภทเข้าวัดแล้วมานั่งนินทาคนโน้นคนนี้ที่เขาว่ามือถือสากปากถือศีลมันก็เป็นวิบากของเขา
คนที่มาเข้ากรรมฐานน่าจะเลิกกิเลสได้นะครับหลวงพ่อมันก็ละได้แต่เป็นการละได้ชั่วคราวคือตอนเจริญกรรมฐานจิตเป็นสมาธิมันก็บริสุทธิ์ผ่องใสเพราะกิเลสมันถูกคมถูกกดเอาไว้แต่พอออกจากกรรมฐานกิเลสมันก็ฟุ้งขึ้นมาอีกเหมือนน้ำใสที่มีตะกอนนอนก้นเอามือไปกวนมันก็ขุ่นจะขจัดกิเลสให้หมดไปโดยสิ้นเชิงจึงไม่ใช่เรื่องง่ายต้องมีขั้นตอนปฏิบัติที่ละเอียดลึกซึ้งที่สำคัญที่สุดก็คือผู้ปฏิบัตินั้นจะต้องมีความเพียรอย่างยิ่งยวดจึงจะประสบความสำเร็จก็กิเลสตัณหามันอยู่กับเรามาตั้งนานหลายภพหลายชาติมีหรือที่มันจะยอมออกไปง่ายๆถึงต้องปฏิบัติกันข้ามภพข้ามชาติเลยใช่ไหมครับถูกแล้วแต่บางคนก็ท้อถอยใจไม่สู้เลยไม่อาจจะตัดออกจากสังสารวัฏไปได้ความเพียรเนี่ยมันสำคัญนะบวยเฮียวแล้วก็ต้องเป็นความเพียรที่ถูกต้องที่เรียกว่าสัมมาวายามะถ้าเป็นมิจฉาวายามะแทนที่จะทำให้หลุดพ้นกลับทำให้ติดแน่นอยู่ในสังสารวัฏหนักเข้าไปอีกเรียกว่าการทำความเพียรก็ต้องมีโยนิโสมนสิการใช่ไหมครับถูกแล้วแม่รู้สึกว่าเธอนี่เก่งขึ้นมากเชียวนะสงสัยว่าจะหลุดพ้นในชาตินี้เสียแล้วก็มั้งพระอุปัชฌาย์สัพยอกสาธุสมพรปากพูดพร้อมกับยกมือขึ้นสาธุถ้าอย่างนั้นก็กลับไปปฏิบัติที่กุฏิของเธอได้ออกพรุ่งนี้ออกตีสี่ครึ่งฉันเปลี่ยนเวลาแล้วเลื่อนออกไปอีกครึ่งชั่วโมงเหลือจะให้สมชายไปบอกคนอื่นๆพระบุญเฮียวกราบเบญจางคประดิษฐ์สามครั้งแล้วลุกออกมาขณะเดินกลับกุฏิแทนที่จะกำหนดซ้ายขวาซ้ายขวาเหมือนเช่นเคยก็เปลี่ยนมากำหนดโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการไปจนถึงที่พักก่อนออกจากวัดท่านพระครูอุตส่าห์เดินไปหานางทองรินถึงกุฏิที่พักโดยมีพระบัวเหียวกับนายสมชายไปเป็นเพื่อนนางทองรินซึ่งตื่นตั้งแต่ตีสี่ล้างหน้าล้างตาเสร็จแล้วและกำลังจะเดินจงกรมเมื่อได้ยินเสียงนายสมชายเรียกอยู่ข้างนอกจึงเปิดประตูออกมาออกตกใจที่พบท่านพระครูและพระบัวเหียวจึงรีบนิมนต์ท่านเข้ามาข้างในไม่เข้าหรอกโยมอาตมาจะรีบไปแวะมาบอกโยมเท่านั้นเองว่าอย่าได้ออกนอกบริเวณวัดอย่าลืมว่าโยมกำลังมีเคราะห์ถ้าโยมไม่เชื่อฟังอาตมาก็ช่วยอะไรโยมไม่ได้อาตมาไปละนะขอบพระคุณหลวงพ่อมากค่ะดิฉันจะทำตามคำสั่งของหลวงพ่อทุกอย่างนางทองรินรับคำหนักแน่นพร้อมกับไหว้ภิกษุทั้งสองขณะเดินไปขึ้นรถท่านพระครูพูดกับพระบัวเหียวว่าฉันช่วยเขาได้แค่นี้แหละบัวเหียวเจ้ากรรมนายเวรเขาตามมาทวงชีวิตวันนี้ถ้าเขาออกนอกบริเวณวัดจะต้องตายอย่างแน่นอนแต่ถ้าเขาเชื่อฉันก็จะไม่ตายพระบัวเหียวไม่ออกความเห็นรู้สึกสังหรณ์ใจพิกลว่าจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นกับหล่อนนายสมชายขับรถพาท่านพระครูและลูกวัดอีก8รูปมาถึงบ้านงานเมื่อเวลา6โมงครึ่งเหลือเวลาอีกครึ่งชั่วโมงจึงจะเริ่มพิธีเจ้าบ่าวซึ่งอยู่ในชุดกางเกงขายาวสีเทาฟ้าเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีชมพูออกมาต้อนรับด้วยใบหน้ายิ้มแย้มเห็นนายจ่อยท่าทางมีความสุข
จิตของพระบัวเหียวก็ถูกกามฉันทานิวรณ์กลุ่มรุมอีกจนเจ้าตัวต้องใช้โยนิโสมนสิการเข้าปราบปรามมันจึงสงบลงได้เจ้าสาวไปไหนเสียล่ะท่านถามถึงคนเป็นเจ้าสาวยังไม่กลับจากร้านเสริมสวยครับเจ้าบ่าวตอบแขกเหลือยังมากันไม่มากเจ้าบ่าวจึงมีเวลาพูดคุยกับพระสงฆ์ท่านพระครูถามหาบิดาของในจ่อยก็ได้รับคำตอบว่ายังไม่สั่งเมาจึงไม่กล้าออกมาสู้หน้าพวกแม่ครัวกำลังสารวนอยู่กับการจัดอาหารเลี้ยงพระท่านพระครูนั่งหลับตากำหนดเห็นหนอเพราะอยากรู้ว่าพวกแม่ครัวกำลังคุยกันเรื่องอะไรอ้าวแกชิมอยู่นั่นแหละระวังจะเกิดเป็นเปรตนะกินก่อนพระก่อนเจ้าแม่ครัวนางหนึ่งว่าเพื่อนก็มันอร่อยนี่ว่าคนชิมตอบเอออร่อยอร่อยนี่แหละข้าเห็นเป็นเปรตมานักต่อนักแล้วล่ะแกเห็นได้ยังไงคนชิมย้อนก็ปู่ย่าตายายข้าสอนไว้อย่างนี้ถึงข้าไม่เห็นแต่ข้าก็เชื่อนั่นมันสมัยปู่ย่าตายายแกโว้ยสมัยนั้นน่ะพระท่านน่าเคารพนับถือกินก่อนท่านถึงได้บาปแต่สมัยนี้ใช่พระเสียที่ไหนแค่พวกโกนหัวห่มผ้าเหลืองไปไหนๆก็เที่ยวแต่จะกินของดีๆและยังเอาเงินอีกที่เขาว่าข้าวก็ยัดอัดก็เอานั่นแหละแม่ครัวอีกคนเถียงแทนเพื่อนตายละนางแป้นเองนะเองนรกจะกินหัวกระบาลเข้าสักวันแม่ครัวคนแรกว่าท่านพระครูกำหนดลืมตาไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นอีกต่อไปนี่ขนาดคนชนบทยังดูถูกดูแคลนพระถึงปานนี้มันเป็นความผิดของใครกันแล้วนี่ท่านรู้สึกรันทดใจนักเห็นนายจ่อยกำลังซุบซิบกับพระบัวเหียวอยู่ลายแถวท่านจึงกำหนดเห็นหนอไปที่บุคคลทั้งสองทำไมนิมนต์พระวัดป่ามะม่วงทั้งหมดล่ะไม่กลัววัดเจ้าถิ่นเขาก็เหม็นเอาหรือพระบัวเหียวถามเพราะตามธรรมเนียมหากจะนิมนต์พระต่างถิ่นมาก็ต้องให้มีพระในท้องถิ่นอยู่ด้วยการนิมนต์พระจากที่อื่นมาทั้งหมดถือว่าเป็นการกระทำที่ข้ามหน้าข้ามตาพระเจ้าถิ่นก็อย่างที่เคยเล่าให้หลวงพี่ฟังนั่นแหละผมไม่นับถือพระแถวนี้แต่พูดก็พูดเธอหลวงพี่กฎแห่งกรรมมันทำหน้าที่ได้รวดเร็วดีจริงๆสมภารตายแล้วในจ่อยจงใจใช้คำว่าตายแทนมรณภาพอ้าวเป็นอะไรตายล่ะถูกจามด้วยขวานหัวแบะเลยนอนตายอยู่ข้างระเบียงโบสถ์ป่านนี้คงทะเลาะกับโยมบาลอยู่ในนรกนั่นและหลวงตาทองขี้เมานั่นล่ะแม้หลวงพี่จำแม่นจังแกศึกแล้วเห็นว่ากลัวตกนรกเพราะไม่อาจจะเลิกเหล้าได้เป็นพระกินเหล้ามันบาปมากแกเลยศึกออกมาเสียหมดเรื่องหมดราวจะได้ตกนรกน้อยหน่อยแกว่าของแกอย่างนี้ไม่ใช่ผมว่านาฟังแล้วท่านพระครูจึงสรุปในใจว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองนี่เรายายแม่ครัวถึงไม่ศรัทธาพระน้อยมาเรียกเราว่าพวกโกนหัวห่มผ้าเหลืองข้าวก็ยัดอัดก็เอายายคนนี้สำมะกันถึงตอนนี้ท่านรู้สึกขำยายคนนั้นคำพูดของนางเท่ากับเป็นกระจกเงาที่สะท้อนให้เห็นภาพลักษณ์ของผู้ที่เรียกตัวเองว่านักบวชเสียงรถมอเตอร์ไซค์วิ่งเข้ามาจอดใต้ถุนเรือนและนางสาวจุกก็เดินหน่วยนาฏเข้ามากราบท่านพระครูและภิกษุอีก8รูปหล่อนอยู่ในชุดไทยเรือนต้นสีชมพูอ่อนตัดเย็บด้วยผ้าไหมเนื้อดีผมเกล้าทรงลูกจันทร์ไว้กลางศีรษะใบหน้าถูกตกแต่งไว้อย่างสวยงามโดยฝีมือของช่างเสริมสวยประจำตำบลลงหน้ามาถึงนานแล้วหรือจ๊ะหล่อนทักทายนานหรือไม่นานก็ถึงก่อนคนเป็นเจ้าสาวก็แล้วกันหลวงหน้าพูดแย่แม้หลวงหน้าเนี่ยเจอหน้าก็ว่ากันเลยเชียวหล่อนพอขณะนั้นเวลา7 นาฬิกาตรงพิธีจึงเริ่มด้วยการ
ให้ทายกซึ่งเป็นญาติผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าสาวนำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยและอาราธนาศีลท่านพระครูให้ศีลเสร็จแล้วพระสงฆ์ทั้ง9รูปเจริญพระพุทธมนต์คู่บ่าวสาวนั่งพระเพียรประนมมือฟังพระสวดมีหมอนสีชมพูรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสำหรับวางแขนกันเมื่อยคนละใบเสร็จจากการเจริญพระพุทธมนต์ทายกนำกล่าวถวายสังฆทานและจึงช่วยกันประเคนอาหารคาวหวานพระสงฆ์ฉันภัตตาหารเสร็จแล้วเจ้าภาพถวายจตุปัจจัยทยธรรมแล้วพระสงฆ์ทั้ง9รูปกล่าวอนุโมทนาคาถาคู่บ่าวสาวกรวดน้ำและรับพรตามลำดับพวกแม่ครัวก็พากันออกมารับพรจากพระด้วยท่านพระครูจำคนที่ว่าพระได้จึงพูดสรรพยอกนางว่าพวกโกนหัวห่มผ้าเหลืองนี่ไม่ไหวเลยนะโยมนะกินข้าวเข้าแล้วยังเอาเงินอีกแม่ครัวหน้าหรือไม่นึกไม่ฝันว่าท่านจะรู้ในสิ่งที่พวกตนแอบนินทาแต่อย่างน้อยก็ยังดีใจที่ท่านไม่โกรธหลวงพ่อมาจากวัดไหนจ๊ะนางถามรู้สึกศรัทธาท่านขึ้นมานิดหนึ่งวัดป่ามะม่วงเคยได้ยินไหมล่ะไม่เคยจ้ะอยู่ที่ไหนจ๊ะอยู่ไม่ไกลหรอกถ้าอยากจะไปก็ให้เจ้าบ่าวเขาพาไปก็ได้เขามีสอนกรรมฐานด้วยนะอยากไปเรียนไหมล่ะก็อยากเหมือนกันว่าแต่ว่าหลวงพ่อไม่โกรธฉันนานางยังกลัวความผิดโกรธเรื่องอะไรล่ะก็ที่ฉันว่าหลวงพ่ออาตมาจะไปโกรธทำไมก็อาตมาไม่ได้เป็นอย่างที่โยมว่าแต่ถึงจะเป็นก็ไม่ควรที่จะโกรธเพราะเท่ากับโยมพูดความจริงใช่ไหมล่ะใช่จ้ะใช่แต่ว่าทำไมหลวงพ่อถึงรู้ล่ะว่าฉันพูดไม่วายสงสัยเอาเถอะไว้ไปเข้ากรรมฐานและจะบอกอย่าลืมไปก็แล้วกันจ้าจ้าฉันไปแน่รอให้เกี่ยวข้าวเสร็จก่อนนางรับคำเป็นมั่นเป็นเหมาะเมื่อท่านพระครูไม่อยู่ที่วัดนางทองรินรู้สึกเร่าร้อนใจยิ่งนักเป็นอย่างนี้ทุกครั้งที่รู้ว่าท่านไม่อยู่โดยเฉพาะวันนี้รู้สึกว่ามันเร่าร้อนกว่าทุกวันแม้อากาศภายนอกจะหนาวเหน็บหากมันก็ไม่ช่วยให้ความเร่าร้อนในใจบรรเทาเบาบางลงได้ไม่ว่าหล่อนจะเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิก็ไม่อาจจะทำให้จิตสงบได้เลยหล่อนเริ่มฟุ้งซ่านคิดไปต่างๆนานาป่านชนิดลูกเต้าจะกินอยู่กันอย่างไรสามีหล่อนเล่าจากกันมาตั้ง 7-8 วันป่านนี้ไม่มีอะไรกับสาวใช้แล้วหรือเพราะเห็นแม่นั่นทำท่าระริกระรี้ให้ท่าอยู่บ่อยๆข้างสามีหล่อนก็ใช่ย่อยยิ่งเมาแอกลับบ้านทุกวันอย่างนั้นมีหรือที่จะพ้นเงื้อมือแม่สาววัยรุ่นจริงอยู่แม่หล่อนจะไปขอร้องให้มารดามาช่วยดูแลแต่แม่ของหล่อนก็ต้องมีวันเผลอยิ่งถ้าสองคนนั้นมีจิตกระสันต่อกันแม่หล่อนหรือใครๆก็ห้ามความกระสันของคู่นั้นไม่ได้อยากกระนั้นเลยเราควรจะไปดูสักหน่อยเป็นไรนั่งรถไป2 ชั่วโมงก็ถึงดูให้เห็นกับตาแล้วก็รีบกลับมาหลวงพ่อคงยังไม่กลับนี่ก็เพิ่งจะ6 โมงเช้าเท่านั้นเองแล้วหล่อนก็รีบจัดแจงแต่งกายออกจากที่พักเดินฝ่าความหนาวเหน็บตรงไปยังถนนสายเอเชียคอยดูนะตาแก่ถ้าจับได้คาหนังคาเขาแม่จะฆ่าทิ้งเสียหล่อนคิดเรื่อยเปื่อยไปตลอดทางสิ่งที่คิดล้วนแล้วแต่ร้ายๆทั้งนั้นถึงถนนสายเอเชียหล่อนก็ต้องข้ามไปรอรถฝั่งโน้นมีรถประจำทางสายที่จะวิ่งมาจากทางเหนือเพื่อจะเข้ากรุงเทพหล่อนมองซ้ายมองขวาเห็นไม่มีรถวิ่งมาสักคันจึงก้าวเท้าออกไปโดยเร็วแล้วก็ต้องจบชีวิตลงเพราะถูกรถบรรทุกชนกระเด็นไปตกอยู่ที่ริมถนนฝั่งตรงข้ามรถบรรทุกคันนั้นวิ่งตะบึงแข่งกับลมหนาวมาตามถนนสายเอเชียเห็นคนเดินตัดหน้าในระยะกระชั้นชิดจะเบรกก็ไม่ทันคนขับก็เลยไม่เบรกทั้งไม่สนใจจะหยุด
รถดูให้เสียเวลาทำมาหากินปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจทางหลวงที่จะเรียกปอเต็กตึ๊งมาเก็บศพบรรดารถยนต์ที่วิ่งผ่านไปมาไม่มีคันใดหยุดดูร่างบอบบางที่นอนจมกองเลือดอยู่ริมถนนอย่างดีก็แค่ชะลอรถให้ช้าลงเพราะว่ามีตัวอย่างมานักแล้วที่คนชนหนีไปแล้วคนหยุดดูกลับกลายเป็นจำเลยแทนรถสายตรวจของตำรวจทางหลวงมาพบศพเมื่อเวลา8 นาฬิกาจึงวิทยุไปเรียกปอเต็กตึ๊งชาวบ้านแถวนั้นเริ่มทยอยกันมาดูศพเนื่องจากอากาศคลายความหนาวเย็นลงบ้างแล้วแม่ครัววัดป่ามะม่วงก็มาดูกับเขาด้วยเห็นหน้าผู้ตายถนัดนางบุญรัตน์ถึงกับขวัญเสียความเกลียดชังที่มีต่อหล่อนกับกลายเป็นความเวทนาสงสารนางยกมือท่วมหัวและพูดเบาๆว่าไปสู่ที่ชอบที่ชอบเถอะนะแม่คุณขออย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยแม่ครัวที่มาด้วยอีก2 คนก็รู้สึกใจหายเราเห็นกันทุกวันเคยเอาปินโตไปส่งที่ห้องพักวันละ2 เวลาเช้านี้ก็เอาไปส่งเห็นไม่อยู่ห้องก็นึกว่าไปทางไหนมาพบอีกทีก็กลายเป็นศพไปเสียแล้วช่างน่าอนาถใจแท้ๆนายละอองขับรถมาจากกรุงเทพกับบุตรสาววัยรุ่นอีก2 คนเขาตั้งใจมาเยี่ยมภรรยาซึ่งปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดป่ามะม่วงเคยขับรถมาส่งหล่อนเมื่อวันที่1 ธันวาหล่อนบอกว่าจะมาอยู่สัก7 วันพอมาถึงท่านพระครูกลับบอกให้อยู่ตั้ง15 วันด้วยเหตุผลว่าหล่อนกำลังมีเคราะห์ลูกสาว2 คนรบเร้าให้เขาพามาด้วยทนคิดถึงมารดาไม่ไหวเขาเองก็คิดถึงหล่อนเช่นกันรถวิ่งมาถึงทางเลี้ยวเข้าวัดเห็นคนมองดูอะไรกันอยู่ที่ฝั่งตรงข้ามชายวัยกลางคนไม่ได้สนใจจะหยุดดูด้วยใจจดจ่ออยู่ที่ภรรยาอยากเห็นหน้าหล่อนเร็วๆครั้นถึงวัดเขาตรงไปยังกุฏิที่หล่อนพักพร้อมลูกสาวทั้ง2เมื่อเดินไปถึงปรากฏว่าหล่อนไม่ได้อยู่ที่นั่นที่ประตูมีกุญแจดอกเล็กๆคล้องไว้หน้าต่างทุกบานถูกปิดเขาจึงไปที่กุฏิท่านพระครูคิดว่าหล่อนอาจจะอยู่ที่นั่นคนที่กุฏิท่านพระครูบอกว่าท่านไม่อยู่และยังบอกเรื่องมีคนถูกรถชนตายเป็นคนที่มาเข้ากรรมฐานเขารู้สึกสังหรณ์ใจพิกลจึงขับรถออกไปดูแล้วก็ได้พบกับความจริงที่เศร้าสลดภาพของลูกสาว2 คนร่ำไห้กอดศพแม่ทำให้เขาสะเทือนใจยิ่งนักยังลูกชายคนเล็กที่อยู่กับแม่ยายที่บ้านอีกคนแกจะทำอย่างไรเมื่อรู้ว่าผู้เป็นแม่ได้จากโลกนี้ไปเสียแล้วเมื่อรถของมูลนิธิปอเต็กตึ๊งมาถึงที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่จึงให้นำศพไปตั้งณวัดป่ามะม่วงตามคำขอร้องของสามีผู้ตายซึ่งต้องการจะรอถามท่านพระครูก่อนว่าจะให้นำศพไปเผาที่กรุงเทพหรือว่าเผาเสียที่วัดป่ามะม่วงแล้วเขากับลูกก็มานั่งรอท่านอยู่ที่กุฏิทันทีที่ท่านพระครูก้าวลงจากรถสามีนางทองรินแทบจะโผล่เข้าหาเขาคุกเข่าลงกับพื้นกราบแทบเท้าของท่านร้องไห้สะอึกสะอื้นแข่งกับลูกสาวทั้ง2ตอนเห็นศพภรรยาเขากลั้นความรู้สึกทั้งมวลเอาไว้แต่เมื่อมาพบผู้ที่เห็นอกเห็นใจที่เขายึดเป็นที่พึ่งได้ความรู้สึกที่อดกลั้นเอาไว้ก็กลั้นไม่ไหวอีกต่อไปทำใจดีๆเอาไว้โยมเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาโลกไม่มีใครหลีกพ้นโยมทองรินก็ไปสบายแล้วเขานั่งรออาตมาอยู่ตรงทางเลี้ยวเล่าให้ฟังหมดว่าเกิดอะไรขึ้นไปคุยกันที่กุฏิดีกว่าท่านเดินนำ3 พ่อลูกไปยังกุฏิภิกษุอีก7 รูปต่างก็แยกย้ายกันไปยังกุฏิของตนคงมีแต่พระบัวเหียวที่เดินตามท่านพระครูมาเพราะอยากรู้เรื่องราวเ
เมื่อทุกคนมาถึงกุฏิและนั่งลงเรียบร้อยแล้วท่านพระครูจึงเล่าเรื่องที่วิญญาณมาบอกกล่าวเมื่อเช้าก่อนออกจากวัดอาตมาก็ไปกำชับเขาว่าไม่ให้ออกไปไหนเขาก็รับปากรับคำเป็นมั่นเป็นเหมาะแต่พออาตมาออกจากวัดไปเขารู้สึกร้อนอกร้อนใจจนไม่อาจจะปฏิบัติได้เกิดห่วงโยมห่วงลูกๆท่านไม่ได้เล่าทั้งหมดที่วิญญาณบอกเพราะอย่างน้อยก็เห็นแก่คนที่ตายไปแล้วแต่คนฟังกลับเป็นคนเล่าซะเองว่าเขาคงเห็นผมดื่มเหล้าทุกวันเลยกลัวว่าจะพลาดพลั้งไปมีอะไรกับคนใช้ทั้งที่ผมไม่เคยคิดอกุศลเช่นนั้นตั้งแต่เข้ามาอยู่วัดผมก็ไม่เคยดื่มอีกเลยแล้วก็ตั้งใจว่าจะไม่ดื่มไปจนตลอดชีวิตอาจจะเป็นเพราะเขาเผื่อแผ่บุญมาให้ผมจึงทำให้ผมกลับเนื้อกลับตัวได้นายละอองเล่าแม้จะหยุดร้องไห้แล้วแต่ก็ยังมีน้ำคลออยู่ที่หนวยตาทั้งสองดีแล้วอาตมาขออนุโมทนาด้วยโยมทองรินเขาคงดีใจส่วนเรื่องศพเขาบอกให้เผาที่นี่เขาอยากจะปฏิบัติกรรมฐานต่อแล้วจึงจะไปเกิดในภพภูมิใหม่วิญญาณปฏิบัติธรรมได้หรือครับหลวงพ่อพระโบเฮียวถามทำไมจะไม่ได้เล่าอย่างวิญญาณแม่กาหลงก็มาปฏิบัติที่วัดนี้ตั้งแต่ยังเป็นเปรตจนเดี๋ยวนี้เป็นเทพธิดาไปแล้วรูปร่างสวยงามเชียวเคยมาปรากฏตัวให้เห็นบ่อยๆเคยมาเดินจงกรมกับแม่ชีเขียวด้วยแม่ชีเขียวเป็นผู้อาวุโสที่สุดของสำนักชีเดี๋ยวนี้อายุ80ไปไหนมาไหนไม่ค่อยไหวแต่ก็ยังปฏิบัติอยู่ที่สำนักและแม่ชีเขียวแกรู้ไหมครับว่าแม่กาหลงไม่ใช่มนุษย์รู้แต่แกเป็นคนไม่กลัวผีแกเดินจงกรมอยู่กับแม่กาหลงสองคนคนอื่นๆไม่มีใครกล้านี่รู้เรื่องแม่กาหลงแล้วอย่าไปเล่าให้เศรษฐีเจริญชัยนั่นฟังนะเดี๋ยวเขาจะพากันกลัวไม่ยอมมาวัดอีกท่านกำชับพระบุญเฮียวซึ่งฝ่ายนั้นก็รับคำหนักแน่นแล้วภรรยาผลละครับหลวงพ่อทำไมเขาต้องอายุสั้นนายละอองถามตามหลักของกรรมคนที่อายุสั้นเพราะเคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตโยมทองรินเคยไปฆ่าเขาไว้เจ้ากรรมนายเวรก็เลยตามมาทวงนี่เขาเล่าให้อาตมาฟังนะถ้าเขาไม่ออกไปนอกวัดก็ไม่ต้องตายใช่ไหมครับถูกแล้วเจ้ากรรมนายเวรเขามาดักรออยู่ตอนโยมเขาข้ามถนนก็บังเอาไว้ไม่ให้เห็นรถบรรทุกไม่น่าเชื่อเลยนะครับจิตวิญญาณจะมีอยู่จริงนี่ถ้าไม่ใช่หลวงพ่อเล่าผมคงไม่เชื่อถึงจะเป็นอาตมาโยมก็อย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าจะพิสูจน์ด้วยตนเองเสียก่อนพิสูจน์อย่างไรครับถามอย่างสนใจมาเข้ากรรมฐานสัก7วันพอมีเวลาไม่เล่าครับผมจะหาเวลามารอให้ลูกๆปิดเทอมเสียก่อนดีแล้วโยมทองรินจะได้ดีใจโยมจะได้คุยกับเขาโดยไม่ต้องผ่านทางอาตมาหนูจะมากับคุณพ่อได้ไหมคะหลวงตาหนูอยากคุยกับคุณแม่ค่ะเด็กสาววัย14ถามขึ้นได้จ้ะถ้าหนูตั้งใจปฏิบัติก็จะสามารถคุยกับคุณแม่ได้และหนูจะมาไหมล่ะจ๊ะท่านถามคนน้องถ้าคุณพ่อกับพี่เข้ามาหนูก็มาค่ะเด็กหญิงวัย12ตอบหลวงพ่อครับศพของทองรินจะเผาเมื่อไรครับนายละอองถามขึ้นสวดพระอภิธรรมสัก3คืนแล้วค่อยเผาเจ้าตัวเขาไม่สนใจหรอกร่างกายนั้นเมื่อวิญญาณทิ้งเสียแล้วก็ไม่ต่างจากท่อนไม้หรือว่าท่อนฟืนถ้าอย่างนั้นก็เผาซิวันนี้เลยดีไหมครับพระบัวเหี่ยวออกความเห็นเป็นความเห็นที่เฉยที่สุดในความคิดของท่านพระครูจะเร็วขนาดนั้นไม่ได้หรอกบัวเฮียวอย่าลืมว่าโยมเขามีญาติพี่น้องจะต้องแจ้งให้ญาติรู้เสียก่อนให้เขาจัดการกันตามประเพณีนิยมคนที่เขาไม่เข้าใจเรื่องการเกิดการตายก็มีอยู่ถ้าเช่นนั้นผมจะเข้ากรุงเทพ
ไปบอกญาติๆเลยนะครับนายละอองบอกอย่าเลยโยมกำลังเครียดไม่ควรขับรถขับราอาตมาคิดว่าโยมไม่ต้องไปก็ได้เดี๋ยวให้สมชายพาไปโทรศัพท์ทางไกลในตัวจังหวัดโยมจะได้เตรียมงานอยู่ทางนี้ 5:00 น.จะมีพิธีรดน้ำศพญาติทางกรุงเทพคงมาทันเดี๋ยวพาลูกไปเข้าที่พักซะก่อนพักที่กุฏิโยมทองรินได้ไหมกลัวกันหรือเปล่าไม่กลัวครับไม่กลัวค่ะสามพ่อลูกตอบพร้อมกันดีแล้วถ้าอย่างนั้นสมชายช่วยพาไปส่งด้วยเสร็จแล้วพาโยมผู้ชายเข้าไปโทรศัพท์ที่ตัวจังหวัดบอกญาติทางกรุงเทพให้เขารู้เขาจะได้พากันมาอาบน้ำศพเมื่อสามพ่อลูกลุกออกไปแล้วนางบุญรับก็ร้องไห้กระเซาะกระเซิงเข้ามาหลวงพี่ฉันกลัวผียาทองรินก็ดีแล้วนี่อยากไปเกลียดเขาแบบนี้ต้องบอกให้มาหลอกจะให้เข็ดท่านพระครูขู่ไม่เกลียดแล้วจ้าหลวงพี่ฉันไม่เกลียดเขาแล้วเห็นเขาตายแล้วสงสารนางบุญรับรีบบอกถ้าเขายังไม่ตายก็ยังไม่หายเกลียดใช่ไหมล่ะท่านพระครูย้อนก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนนี้ฉันสงสารเขาจริงๆขอให้ไปที่ชอบที่ชอบเถอะแม่คุณอย่าได้มาจองเวรจองกรรมกันเลยใครเขาจะมาอยากจองเวรกรรมกับคนอย่างแกเหล่ายายบุญรับเอ้ยอย่าสำคัญตัวผิดไปหน่อยเลยคนอย่างแกน่ะแม้แต่ผีก็ยังเมินท่านพระครูว่าให้เมินก็ดีจะได้ไม่มาหลอกฉันเดี๋ยวตอนอาบน้ำศพฉันจะไปกราบขอขมาเขาดีแล้วแล้วข้าจะช่วยบอกเขาให้ไปตามลูกสาวเขามากินข้าวกินปลาเสียนี่ก็เที่ยงกว่าแล้วบริการเขาดีๆนะแม่เขาจะได้ไม่มาหลอกท่านแกล้งแย่แม้หลวงพี่ชอบพูดให้ฉันหวาดเสียวอยู่เรื่อยนางต่อว่าแล้วก็ลุกออกไปท่านพระครูพูดกับพระบัวเหียวว่าวันนี้เธอก็เลยอดฉันเพลไม่เป็นไรครับผมอิ่มมาจากบ้านในจ่อยแล้วอาหารเขาอร่อยทั้งนั้นผมเลยว่าสิอิ่มแปลถึงจะไม่ได้ฉันอีก3วันก็คงไม่หิวถึงขนาดนั้นเชียวหรือรู้สึกว่าเธอจะติดรถอีกแล้วนะทำไมถึงไม่กำหนดรถหนอล่ะกำหนดไม่ทันครับมันอร่อยผมก็เลยฉันเพลินจนลืมกำหนดนั่นแสดงว่าเธอยังต้องฝึกอีกมากครับผมก็ว่าอย่างนั้นหลวงพ่อครับยายบุญรับแกจะหายโกรธโยมทองรินจริงอย่างที่แกพูดหรือเปล่าครับจริงสิโบราณเขาถึงสอนว่างามอยู่ที่ผีดีอยู่ที่ละพระอยู่ที่ใจไงล่ะหมายความว่าอย่างไรครับก็หมายความว่าคนเราถึงจะจงเกลียดจงชังกันปานใดพออีกฝ่ายหนึ่งตายลงความเกลียดก็หายไปจะมีแต่ความเมตตาสงสารเขาอะไรที่เคยทำไว้กับตนก็เห็นว่าเป็นสิ่งดีงามไปหมดแล้วก็จะนึกถึงเขาแต่ในทางที่ดีที่งามจึงเรียกว่างามอยู่ที่ผีดีอยู่ที่ละหมายความว่าคนเราจะดีได้ก็ต้องละชั่วให้ได้ถ้าละชั่วไม่ได้ก็ดีไม่ได้ส่วนพระอยู่ที่ใจอันนี้คงไม่ต้องอธิบายหรอกนะเพราะเธอก็เป็นพระฉันก็เป็นพระไม่ใช่คนโกนหัวห่มผ้าเหลืองอย่างที่แม่ครัวบ้านงานว่าครับแล้วผมก็ขอตั้งปณิธานว่าจะรักษาศักดิ์ศรีของพระไว้ด้วยชีวิตจะไม่ยอมให้ใครมาตราหน้าว่าเป็นพวกโกนหัวห่มผ้าเหลืองอย่างเด็ดขาดพระบัวเหียวให้คำปฏิญาณต่อหน้าพระอุปัชฌาย์เสียงด่าหมาแมวดังลั่นวัดแต่เช้าหลังจากวันที่นางบุญรับเข้ามาช่วยทำครัวบรรดาอุบาสกอุบาสิกาตลอดจนพระสงฆ์องค์เนนที่ปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดป่ามะม่วงมีอันต้องกำหนดได้ยินหนอกันวันละหลายๆครั้งเพราะนางบุญรับแกสามารถด่าได้หลายเวลาต่อวันพระบัวเหียวกำลังนั่งสมาธิอยู่
ก็มีอันจะต้องกำหนดได้ยินหนอแทนการกำหนดพองยุบกำหนดอยู่นานก็ไม่อาจจะระงับความฟุ้งซ่านรำคาญใจลงได้ไม่ชอบหน้าแม่ครัวผู้นั้นเป็นทุนอยู่แล้วครั้นมาได้ยินเสียงเกรี้ยวกราดแสบแก้วหูเช่นนี้เข้าอีกความไม่ชอบซึ่งเป็นโทสะอ่อนๆนั้นก็เพิ่มขึ้นเพิ่มระดับขึ้นจนกลายเป็นความเกลียดชังและอาฆาตมาตร้ายพระหนุ่มรู้สึกเกลียดผู้หญิงที่ชื่อบุญรับไม่อยากเห็นหน้าไม่อยากได้ยินเสียงเกลียดเหลือเกินแล้วในที่สุดท่านก็เลยนั่งกำหนดเกลียดหนอไปจนถึงเวลา6 โมงเช้าออกจากสมาธิแล้วจึงเตรียมตัวออกบิณฑบาตแม้จะเดินห่างวัดออกไปจนเสียงด่าตามมาไม่ถึงหากก็ยังรู้สึกว่ามันก้องอยู่ในโสตประสาทตลอดเวลาจิตของท่านจึงถูกพยาบาทนิวรณ์เข้ากลุ่มรุมโดยที่เจ้าตัวไม่ทันได้ระแวดระวังคิดเครียดแค้นจริงจังนางบุญรับไปตลอดทางจนลืมกำหนดขวาซ้ายขวาซ้ายยามเยื้องย่างเวลา7 นาฬิกาเศษท่านพระครูกลับจากบิณฑบาตกำลังเดินเข้าประตูวัดมารถกระบะสีน้ำตาลคันหนึ่งก็วิ่งแซงหน้าท่านมาจอดที่ลานวัดยังไม่ทันดับเครื่องเด็กหนุ่มผิวคร้ำหน้าตาคมสันก็ลงจากที่นั่งคนขับปีนขึ้นไปด้านหลังรถแล้วก็เปิดท้ายแล้วผลักด้วยเท้าสุนัข10 กว่าตัวที่ยืนหน้าสลอนอยู่ท้ายรถก็ลงมาจนหมดปิดท้ายรถเรียบร้อยจึงกระโดดลงมาก้าวเข้าไปนั่งประจำที่คนขับแล้วออกรถท่านพระครูรีบโบกมือเรียกช้าก่อนพ่อหนุ่มเดี๋ยวหยุดคุยกันก่อนพ่อหนุ่มเบรกรถดังพรืดโผล่หน้าคมคายออกมาถามว่ามีอะไรเหรอครับเขาไม่ทำความเคารพซึ่งท่านพระครูก็เข้าใจและรู้ธรรมเนียมของมุสลิมที่จะไม่เคารพผู้ใดหรือสิ่งใดนอกจากพระเจ้าสูงสุดคืออัลเลาะห์เท่านั้นมาจากไหนล่ะเธอน่ะทำไมถึงได้ขนหมามาปล่อยวัดนี้ท่านถามยิ้มยิ้ม